โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดของผมนะครับต้องบอกว่านี่น่าจะเป็นบล็อกเทรด EP แรกเลยมั้งนะครับที่ผมมาเทรดตลาด OTC นะครับ ไม่สิที่จริงบล็อกเทรดก่อนหน้านี้มันก็มีนี่หว่าที่เป็นตลาด OTC เออใช่ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็วันนี้นะครับอันนี้เป็น EP แรกแน่ๆนะครับก็คือ Rock Trade ใน EP นี้ผมจะมาปั้นพอร์ตนะครับทุกคนก็มีหลายคนถามมานะครับว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นพี่มาร์คปั้นพอร์ตใหญ่เลยเห็นแต่ปั้นพอร์ตเล็กนะฮะที่จริงพวกนายไม่ดูไลฟ์ใช่ไหมพวกนายไม่ดูไลฟ์ชัดใช่ไหมฉันไลฟ์เทรดปั้นพอร์ตละ 6,000 เหรียญได้ไม่ใหญ่กันแล้วก็หมายถึงว่าอาจจะไม่ค่อยได้เห็นคลิปใช่ไหมคลิปที่ผมปั้นพอร์ตอะไรแบบนี้นะครับก็วันนี้นะครับผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่นะครับเห็นว่าตลาด OTC มันน่าเทรดนะครับก็เลยว่างั้นก็มาลองปั้นพอร์ตดูหน่อยดีกว่านะครับแต่ว่าพอร์ตที่จะมาปั้นวันนี้ไม่ใช่พอร์ตแบบว่าปั้นจาก200เหรียญไป4-500เหรียญอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็มาปั้นพอร์ต1,000 เหรียญนะครับแต่ว่าไม่ได้ปั้นจะไปปั้นไปไกลนะก็มันได้กำไรเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับประมาณนี้เนาะผมจะใช้เวลา2 วันนะครับในการปั้นพอร์ตนี้นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะผมก็จะปั้นพอร์ตวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่า2 วันนี้นะครับผมจะปั้นพอร์ตแล้วทำกำไรได้เท่าไหร่นะครับด้วยพอร์ตเริ่มต้น 1,000 เหรียญ นะครับมาดูกันเนาะก็ปั้นพอร์ต 1,000 เหรียญ นะครับไม่ได้ทำนานแล้วนะไม่ได้เทรดพอร์ต 1,000 เหรียญแบบว่ามาเทรดเป็นคลิปนี้ให้ทุกคนดูนานแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวลืมบอกไปว่าทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปช่วงนี้มีแต่ไลค์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยช่วงหลังๆมานี้นะครับรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นนะครับก็เลยเน้นนั่งอยู่กับตัวเองซะเป็นหลักนะนั่งเทรดอะไรก็อยู่กับตัวเองจะทำคลิปทำอะไรเงี้ยที่ออกกล้องเงี้ยก็จะแค่ตอนไลฟ์เท่านั้นนะครับรู้สึกว่าอยากจะใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มโตขึ้นเริ่มวางแผนอะไรชีวิตเยอะขึ้นแล้วอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนี้ก็จะเอาเวลามาพูดคุยกับตัวเองเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอคุยกับตัวเองเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะกลับมาลุยกับการทำคลิปวิดีโอกับอะไรเหมือนเดิมเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนถามมาเนาะแล้วก็อ๋อทำไมผมไม่ค่อยสอนนะครับทำคลิปสอนเมื่อก่อนเนี่ยทำคลิปสอนบ่อยนะครับต้องบอกว่าผมตอนแรกไม่ได้เปิดสอนแล้วก็ไม่ได้จะทำคลิปสอนนะครับแต่ว่ามีเพื่อนๆถามมาเนาะขอความรู้มาผมก็เลยสอนให้นะครับคราวนี้เนี่ยช่วงนี้มันไม่มีใครมาถามอะไรนะครับผมก็เลยไม่รู้จะสอนอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าบางทีมาถามในไลฟ์อย่างเงี้ยผมก็จะสอนในไลฟ์อยู่แล้วนะครับก็เลยแบบว่าก็เลยไม่ได้ทำคลิปสอนออกมาประมาณนี้เนาะก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้ผมสอนเรื่องอะไรนะครับหรืออยากรู้เรื่องอะไรอันนี้ทักมาในเพจได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเอาคำถามของเพื่อนๆเนี่ยมาทำเป็นคลิปสอนให้ประมาณนี้นะครับโอเคไหมตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะโอเคครับก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับตอนนี้มันจะ11 โมงตรงแล้วนะครับก็ตีเป็น11 โมงไปเลยแล้วกันนะครับก็วันนี้มาดูผลงานกันนะครับว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับในวันแรกของการปั้นพอร์ต 1,000 เหรียญมาดูกันว่าจะทำผลงานออกมาได้เป็นยังไงบ้างนะครับอ๋อแล้วก็สำหรับตลาด OTC นะครับมีเทคนิคอะไรแนะนำไหมนะครับก่อนหน้านี้เนาะมีคนถามมาในไลน์นะครับก็สำหรับตลาด OTC นะครับในมุมมองของผมนะมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างเหวี่ยงเนาะแต่ว่ามันจะเหวี่ยงแบบไปชนพวกราคาที่มีนัยยะสำคัญอยู่บ่อยๆนะพวกเส้นกริดอะไรแบบเนี้ยเนี่ยที่มันเป็นราคาที่อยู่ลงท้ายด้วยเลข0เลข5อะไรเงี้ยนะครับคือราคามันชอบเหวี่ยงไปติดอยู่ตรงนั้นอยู่บ่อยๆนะครับเพราะนั้นผมมองว่าถ้าใช้แนวรับแนวต้านในตลาด OTC นะครับน่าจะเวิร์กสุดแล้วก็ลองลงมานะครับน่าจะเป็นพวกเส้น EMA อะไรพวกนี้นะที่มันคำนวณค่าเฉลี่ยของราคามาเนาะเราก็จะได้ดูโมเมนตัมของราคาแล้วก็จะได้เทรดตามโมเมนตัมมันได้อย่างถูกต้องนะครับก็มีเส้น EMA นะครับแล้วก็อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือตัวสโตนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าราคาในตลาด OTC เนี่ยมันมีการเหวี่ยงมันมีแอคชั่นแปลกๆเยอะก็จริงนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเราจะเทรดตามสวิงไฮสวิงโลเนี่ยสวิงไฮสวิงโลมันก็ใช้ได้นะครับมันก็โอเคอยู่มันก็ไม่ได้ถูกปั่นมากใช้คำนี้แล้วกันเนาะตลาด OTC เนี่ยมันเหมือนมันถูกปั่นอยู่นะครับแต่ว่าสวิงไฮสวิงโลมันก็โอเคอยู่นะก็ใช้ตัวสโตได้นะครับสวิงไฮสวิงโลทรงก็ไม่ได้แย่ก็
ส่งขายตลาดจริงเลยประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับคร่าวๆเนาะสำหรับเทคนิคที่ผมคิดว่าดีสำหรับเทรดตลาด OTC นะครับก็จะมีแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็มีเส้น EMA เนาะใช้ดูโมเมนตัมของราคานะครับแล้วก็หาจังหวะเข้าเทรดตามโมเมนตัมนะแล้วก็ตัวสโตนะครับเอาไว้เทรดตามพวกสวิงไฮสวิงโลเอาไว้จับช่วงที่ราคาจะกลับตัวแล้วก็เข้าไปเทรดประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคก็น่าจะมี3เทคนิคนี้นะซึ่งแน่นอนวันนี้เนี่ยเทคนิคที่ผมจะหยิบมาใช้หลักๆก็คือตัวสโตนะครับแล้วก็อาจจะมีแนวรับแนวต้านบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่ากราฟวันนี้มันเหมือนติดแนวรับแนวต้านอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะก็นั่นแหละนะครับน่าจะเอามาใช้ด้วยเนาะก็โอเคก็มาดูกันนะครับว่าผลงานในวันแรกของผมนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับก็สำหรับในทุ่งทุ่งไม้นะครับเดี๋ยวผมวิเคราะห์อะไรยังไงผมก็จะอธิบายให้เพื่อนๆฟังเหมือนเดิมนะก็มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมนี้จะเป็นยังไงนะครับปะเดี๋ยวไปเจอกันในไม้ที่1กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้แรกแล้วนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่ 11:16 นาทีนะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะเทรดลง1ไม้นะอันนี้ใช้แนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านในการเข้าเทรดนะไปโอเคครับไม้ที่1ที่ผมเข้าเทรดในวันนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับราคาปัจจุบันนะครับมีแนวต้านอยู่ตรงนี้1แนวนะครับเห็นไหมฮะก็เป็นแนวค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่าราคาก่อนหน้านี้วิ่งขึ้นไปถึงปุ๊บแล้วก็ไหลลงมายาวเลยนะครับตอนนี้ราคาวิ่งขึ้นไปชนอีกครั้งนึงก็เกิดแอคชั่นหยุดนะครับทุกคนไปถอไม่ได้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะนี่นะครับหยุดเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเริ่มเกิดแอคชั่นของการโน้มตัวลงแล้วนะครับทุกคนสังเกตจากไส้เทียนนะครับเห็นไหมฮะว่าไส้เทียนข้างบนนะครับมันเริ่มเคารพกันแล้วเนาะไอ้ไส้เทียนแท่งต่อมามัน อยู่ต่ำกว่าแท่งก่อนหน้าแล้วนะครับแล้วก็ไส้เทียนข้างล่างนะครับเห็นไหมก็ทะลุลงมาแล้วนะครับไส้เทียนแท่งต่อมาเนาะเนี่ยข้างล่างตัวนี้ก็ทะลุลงมาต่ำกว่าไส้เทียนแท่งก่อนหน้าแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าราคาอาจจะผ่านแนวต้านไปไม่ได้น่าจะเกิดแอคชั่นการกลับตัวลงมาผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาด นะครับน่าจะชนะไปอย่างสวยงามนะครับโอเคครับไม้แรกในวันนี้เริ่มต้นมาได้สวยงามมากนะครับนี่นะทุกคนก็ทุกคนสังเกตดีๆนะครับตรงที่เป็นแนวรับแนวต้านไม่ใช่แนวรับแนวต้านตรงที่เป็นแนวต้านตรงนี้นะครับทุกคนสังเกตราคาดีๆนะครับทุกคนเห็นไหมว่าไอราคาแนวต้านตรงนี้นะครับเห็นไหมว่าไอเส้นข้างล่างเนี่ยไอเส้นสีชมพูข้างล่างเนี่ยนะเห็นไหมฮะเลขมันลงท้ายด้วยเลข0นะครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคือราคาวันนี้นะครับราคาในตลาดวันนี้เนาะที่เป็นตลาด OTC วันนี้นะครับทุกคนก็นี่แหละฮะทุกคนหลายๆช่วงนะครับกราฟมันจะวิ่งติดพวกราคาที่มันมีนัยยะสำคัญแบบนี้อยู่บ่อยๆนะครับเห็นไหมที่มันลงท้ายด้วยเลข0เลข5อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนาะผมเห็นว่าราคามันติดนะครับมันติดราคาที่มีนัยยะตรงนี้นะครับผมก็เลยเอาเส้นแนวต้านมาตีไว้นะครับแล้วก็แอคชั่นมันเทรดได้นะผมก็เลยเข้าเทรดนะครับเมื่อกี้ก็นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่เมื่อกี้ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้แล้วก็ผมมองว่าแนวต้านตรงนี้มันแข็งแรงนะครับก็คือเพราะว่ามันอยู่ที่ช่วงที่เป็นราคาที่มีนัยยะด้วยประมาณนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคครับตอนนี้ก็ทำกำไรมาได้แล้ว80เหรียญ นะครับจากที่เทรดชนะไปในไม้ที่1เมื่อกี้นั่นเองนะครับตอนนี้พอร์ตผมจากเริ่มต้นมาที่มีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,00080เหรียญแล้วนะครับหรือว่าก็ได้กำไรมา80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับก็ไม้แรกนะครับได้เทรดตอน11:16 นาทีเนาะก็มาดูกันนะครับวันนี้ผมจะเทรดไปจบกี่โมงนะครับมาดูกันนู่นน่ะวันนี้ผมจะเทรดทั้งวันนะเพราะนั้นนู่นน่ะน่าจะ 4-5 โมงเย็นนะครับประมาณนี้เนาะก็ดูกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะสำหรับวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่ไม้ที่2ครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาเจอกันครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่14:14 นะครับโหเลขเทมากนะครับทุกคน14:14นะครับก็ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็กราฟปัจจุบันนะครับภาพใหญ่นะวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมา สูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับนี่นะก
ก็เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงได้เมื่อไหร่นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะเลือกเข้าเทรดสลับไม้ที่2ณตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอให้เส้นสโตตัดลงก่อนนะครับตัดลงเมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเทรดลงสลับไม้ที่2นี้นะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะเทรดลงสลับไม้ที่2นี้นะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับไม่ถึง10วิแล้วนะครับเดี๋ยวกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรพลาดนะครับมาดูกันนะครับโอเคครับไม้ที่2ในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงก็ตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับราคาจะกลับตัววิ่งลงมาอย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ได้ไหมนะครับอ่ะมาดูกันนะครับประมาณ30วินาทีนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะเมื่อกี้กราฟขึ้นแท่งใหม่ก็คือแท่งนี้เนาะแล้วก็วิ่งลงมาเลยนะครับตอนแรกนะวิ่งลงมาทันทีเลยนะครับแต่ว่าทำไมไงวิ่งขึ้นไปได้ทำไมไงวิ่งขึ้นไปได้มาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอ้โหอุ้ยแอนหรือเปล่าชนะหรือเปล่าตอนโอ้โหชนะอยู่นะครับโอเคครับไม้ที่2ชนะนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,160 เหรียญแล้วนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่ชนะแล้วนะทุกคนตอนแรกผมคิดว่ามันจะแพ้แล้วด้วยนะครับแต่เพราะว่าแต่พอหันมาดูพอร์ตอีกทีนึงนะพอร์ตเงินเพิ่มนะครับก็เลยแบบโอเคอย่างน้อยก็จบชนะแน่ๆนะครับโอเคครับไม้นี้ก็ผมรู้สึกไม่พอใจกับผลงานตัวเองนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับสำหรับไม้นี้ผมรู้สึกว่าผมยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะครับยังเทรดได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะเหตุผลเพราะอะไรนะครับคือที่จริงผมว่าผมยังไม่ควรเข้าเทรดที่แท่งนี้นะครับควรจะมาเทรดแท่งนี้มากกว่านะเพราะว่าราคาเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตดีๆทุกคนจะเห็นนะครับว่าณช่วงนี้เนาะนี่นะครับปลายไส้เทียนของกราฟแท่งนี้เนี่ยเห็นไหมทุกคนว่ามันขึ้นมาสูงกว่าปลายไส้เทียนของกราฟแท่งนี้นะครับแปลว่าแรงซื้ออาจจะยังมีอยู่ก็ได้นะครับราคาอาจจะยังวกกลับวิ่งขึ้นไปก็ได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งที่จริงผมควรจะรอให้แท่งนี้คอนเฟิร์มก่อนนะครับเห็นไหมว่ากราฟแท่งนี้นะครับทุกคนเนี่ยไอ้แท่งตรงนี้นะครับปลายไส้เทียนด้านบนมันเคารพกับปลายไส้เทียนด้านบนของกราฟแท่งก่อนหน้านะครับแล้วก็ปลายไส้เทียนด้านล่างก็ทะลุนะครับของปลายไส้เทียนแท่งก่อนหน้ามาเหมือนกันนะครับเห็นไหมเป็นแอคชั่นคอนเฟิร์มได้ชัดเจนเลยนะครับว่าแรงขายปัจจุบันเนี่ยมีมากแล้วจริงๆราคาหลังจากนี้หรือว่าแท่งถัดมาแท่งเนี้ยมีโอกาสกลับตัวลงได้ค่อนข้างดีหรือมีโอกาสสูงที่จะกลับตัวลงวิ่งลงมาได้นั่นเองประมาณนี้นะครับที่จริงผมควรที่จะเข้าเทรดที่แท่งนี้นะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดของผมในไม้นี้นะก็ไม่ค่อยพอใจในไม้นี้เท่าไหร่แต่ก็โอเคครับอย่างน้อยมันจบชนะก็ดีแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นเกร็ดความรู้นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนแบบจะไว้ไปปรับใช้กับการเทรดของทุกคนเนาะอันนี้เป็นข้อผิดพลาดของผมในไม้นี้นะครับโอเคครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นมาได้สวยนะครับ2ไม้แรกชนะรวด2ไม้เลยนะครับตอนนี้ก็ผมทำกำไรมาได้แล้ว160เหรียญนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาจากไม้แรกที่เราเทรดไปตอนประมาณ 11:00 นนะครับไม้ที่2ตอนนี้ก็เนี่ยกินเวลามาถึงประมาณบ่าย 2:00 นแล้วนะครับก็ผ่านมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วนะครับก็ 2-3 ชั่วโมงได้อยู่2ไม้นี่แหละนะครับกราฟ OTC มันเหวี่ยงนะมันก็จะหาจุดเข้ายากนิดหนึ่งนะครับโอเคครับก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักครู่นึงนะรอบต่อไปผมจะไม้ต่อไปนะครับผมจะพยายามไม่ให้มันพลาดแล้วกันนะครับก็เห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกขัดใจตัวเองนิดนึงเนาะเหมือนเทรดไม่ดีเท่าที่ควรนะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ไม้หน้านะครับไม้ที่3เนาะได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่4:26 PMแล้วนะครับก็สรุปว่าวันนี้วันเสาร์ได้เทรดอยู่2ไม้นะครับตอนแรกว่าจะเอาคลิปวันเสาร์เนี่ยไปลงวันอาทิตย์ให้ทุกคนดูนะครับแต่เผอิญว่า
จำนวนไม้ที่ได้เทรดวันนี้มันน้อยเกินไปนะครับทุกคนแค่2ไม้เองเนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้เรามาลุยต่อกันอีกทีแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเดียวเลยนะที่รวมทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวไว้เราวัดไปเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์กราฟอีกทีนึงมาหาจุดเข้าอีกทีนึงเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับคือวันนี้กราฟแบบไม่มีจุดเข้ามากๆเลยนะครับเดี๋ยวขอหยุดพักเทรดเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาลุยต่อนะครับโอเคเดี๋ยวแวะไปเจอกันวันพรุ่งนี้เลยครับโอเคครับผมทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเกือบสายแล้วของวันอาทิตย์นะครับ เกือบเที่ยงแล้วนะครับก็พอดีผมเพิ่งตื่นตอน10โมงนี้นะครับเมื่อคืนไปเที่ยวมานะครับหนักไปหน่อยเมื่อคืนแต่ไม่ได้ไปดื่มนะครับเมื่อคืนไปกินเลี้ยงเนาะไปกินหมูกระทะมานะครับทุกคนคือแบบโอเคครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะก็เมื่อกี้นะครับผมนั่งส่องกราฟเนาะส่องไปส่องมาได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตัว AUD USD OTC นะครับนี่นะก็เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะเทรดลงเลย1ไม้นะไปตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงที่จริงมันเรียกว่าเป็นเทรนขาลงได้ไม่ค่อยชัดนะครับมันมีภูเขาอยู่ตรงนี้นะก็โอเคจะเรียกว่าเป็นกราฟที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแล้วกันนะครับเนาะณช่วงนี้นะครับก็แน่นอนครับกราฟปัจจุบันในภาพใหญ่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้นะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวราคาปัจจุบันนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปชนแนวต้านมาด้วยนะครับทุกคนราคาหลังจากนี้ก็น่าจะมีโอกาสกลับตัววิ่งลงมาได้นะครับก็ไม่ผ่านแนวต้านเนาะแล้วก็เกิดแอคชั่นกลับตัวลงมาแล้วก็น่าจะกลับตัวลงมาได้นะครับก็เดินผลตามนี้เลยนะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับสำหรับไม้แรกในวันนี้นะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนที่จริงไม้นี้ผมน่าจะใช้คำว่าเบลอไปหน่อยแล้วกันเนาะคนทั่วไปไม่น่าจะกดนะครับที่จริงเนี่ยผมควรกดตั้งแต่แท่งนี้แล้วนะครับผมควรได้เข้าออเดอร์ตั้งแต่แท่งนี้นะแต่ว่าผมไม่เข้านะครับเมื่อกี้นั่งดูนั่งส่องไปส่องมาดูว่าราคาจะลงจริงไม่ลงจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับที่จริงความจริงแล้วผมน่าจะควรเข้าออเดอร์ตั้งแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้แท่งนี้ไม่ควรเข้านะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับโอเคไม่เป็นไรผมน่าจะเทรดผิดนะครับสำหรับไม้นี้นะโอเคครับก็สำหรับไม้นี้เนาะข้อผิดพลาดที่เห็นแน่ๆนะครับก็คือความจริงผมควรจะเข้าเทรดที่กราฟแท่งนี้นะครับแต่ไม่ได้เข้าเนาะทำไมผมควรเข้าเทรดที่กราฟแท่งนี้มากกว่าแท่งนี้นะครับเพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตนะครับทุกคนจะเห็นว่ากราฟ2แท่งนี้เนาะมันเคารพกันชัดเจนแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมว่าปลายเส้นเทียนของกราฟด้านล่างนะครับมันนิดเดียวนะกระตึงเดียวไม่รู้ในคลิปทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับมันลงมาลึกกว่าปลายเส้นเทียนของกราฟแท่งด้านบนเห็นไหมฮะแล้วก็ไฮนะครับของกราฟแท่งนี้เนี่ยไอ้แท่งเล็กๆตรงนี้นะครับมันอยู่ต่ำกว่าไฮแท่งก่อนหน้านะครับแอคชั่นตรงนี้บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าแรงขายเริ่มเข้าแล้วนะครับราคาหลังจากนี้มีโอกาสจะกลับตัววิ่งลงมาได้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อกี้นะครับถ้าผมจะเข้าเทรดเนี่ยผมควรเริ่มเข้าเทรดตั้งแต่กราฟแท่งนี้แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าแรงขายมันเริ่มเข้าที่กราฟแท่งนี้แล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็นี่เนาะสองแท่งนี้เนี่ยมันเพิ่งกลับตัวมาจากแนวต้านหมาดๆด้วยครับแรงขายก็จะยังมีเยอะอยู่โอกาสที่ผมเทรดลงที่กราฟแท่งนี้ก็จะมีโอกาสชนะได้เยอะมากเยอะอยู่กว่าเยอะกว่าแท่งเนี้ยเยอะกว่าแท่งเขียวแท่งเนี้ยอยู่พอสมควรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้คิดว่าน่าเป็นข้อผิดพลาดของผมนะครับก็เมื่อกี้ถามว่าทำไมผมถึงเลือกเข้าเทรดที่กราฟแท่งนี้ใช่ไหมคือในหัวผมอะเมื่อกี้ผมคิดว่าเนี่ยกราฟแท่งนี้มันก็ยังเคารพในกราฟแท่งนี้ไงเนี่ยแท่งแดงแท่งที่3นี้ยังเคารพแท่งแดงแท่งที่2ก็มันน่าจะยังใช้เทรดได้นะครับผมคิดตื่นไปหน่อยพลาดไปหน่อยนะครับใช้คำว่าพลาดไปหน่อยเนาะประมาณนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ต่อไปนะครับก็ไม้ต่อไปไม้ที่4นะครับผมจะมาติงเกลเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืนไม้ที่3ที่ผมแพ้ไปกลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่โอ้เที่ยง12นาทีของวันอาทิตย์นี้นะครับก็
12-12นะครับเท่มากได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการเทรดแบบเบรกเอาแนวต้านนะครับทุกคนเอาไม่ใช่เบรกเอาแนวต้านสิเรียกว่าเบรกเอาแนวรับใช่ไหมราคาวิ่งทะลุแนวขึ้นไปละครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายเบรกกลับมาเนาะโอเคครับก็สลับไม้นี้นะครับ เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับราคาปัจจุบันนี้เนาะก่อนหน้านี้เนี่ยวิ่งแล้วก็ไม่สามารถผ่านแนวรับแนวนี้ไปได้นะครับเห็นไหมฮะในช่วงนี้เนาะราคาไม่สามารถที่จะผ่านแนวรับไปได้เลยนะครับค้างไปค้างมาอยู่ตรงนี้ตลอดเลยจนล่าสุดนะครับปัจจุบันราคาวิ่งทะลุแนวรับตรงนี้ลงมาได้แล้วนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปรีเทสนะครับก็ขึ้นไปรีเทสแล้วก็ทะลุขึ้นไปยืนเหนือแนวได้แป๊บเดียวนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็หลุดลงมาตอบซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณที่คอนเฟิร์มค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้การวิ่งลงปัจจุบันเนี่ยมีมากอยู่พอสมควรนะครับเลยทำให้กราฟในช่วงนี้ไม่สามารถที่จะยืนต่อบนแนวต้านตรงนี้ได้นะครับแล้วราคาก็หลุดกลับลงมานะครับแล้วก็แอคชั่นตรงนี้ถือว่าค่อนข้างครบองค์ประกอบนะครับครบองค์ประกอบไม่พลาดแล้วนะครับนี่เนาะก็กราฟแท่งนี้นะครับเคารพกราฟแท่งก่อนหน้าชัดเจนนะครับแปลว่าคอนเฟิร์มว่าแรงขายปัจจุบันมีเยอะมากจริงๆนะครับผมก็เข้าเทรดแท่งต่อมาเนาะก็กราฟในแท่งถัดมานะครับราคาก็วิ่งลงมาจบชนะไปอย่างสวยงามนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตผมเติบโตกลับมาที่ 1,260 เหรียญแล้วนะครับโอเคครับก็สลับตอนนี้นะครับเทรดมาแล้วทั้งหมด4ไม้นะครับชนะ3แพ้1นะครับโอ้โหถือว่าท็อปฟอร์มมากแล้วช่วงนี้2วันมานี้ท็อปฟอร์มมากนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยนะครับก็มาดูกันเนาะว่าไม้ที่5จะได้จุดเข้าจุดไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ผลงานจะเป็นยังไงสำหรับไม้ที่5นี้นะครับเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในไม้ที่5นะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 3:00 นตรงแล้วนะครับทุกคนก็ณตอนนี้นะครับกราฟไม่มีจุดเข้าอะไรเลยนะครับคือแบบว่ากราฟยากมากนะครับเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาคือจะบอกว่ากราฟเหวี่ยงมันก็ไม่เชิงเนาะเป็นว่ามันวิ่งแปลกๆนะครับทุกคนช็อตจะพุ่งก็คืออยู่ๆก็พุ่งเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่าสรุปเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมได้เทรดไม่ใช่สิ2,000มานี้นะครับผมได้เทรดไป4ไม้นะครับทุกคนก็ชนะ3แพ้1นะครับทำกำไรมาได้260เหรียญ นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นสรุปยอด2วันที่ผ่านมานี้นะครับที่ผมได้เทรดไปเนาะก็4ไม้นะครับทำกำไรมาได้200กว่าเหรียญนะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆนะครับเรทค่าเงินไทยปัจจุบันเนี่ย1ดอลลาร์นะครับมันจะประมาณ36บาทนะครับก็260เหรียญก็จะประมาณ 9,000 บาทนะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้ในช่วง2วันที่ผ่านมานี้นะครับ260เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆประมาณ 9,000 บาทนั่นเองนะครับโอเคนะครับได้แค่นี้ก็พอแค่นี้นะครับพักก่อนดีกว่าเนาะกราฟ2วันวันนี้คือแบบโอ้โหเมื่อวานก็ว่ายากแล้วนะครับวันนี้ก็ว่ายากอยู่นี่แหละคือโลกของ OTC นะครับตลาด OTC มันก็จะแบบเนี้ยนะครับก็จะเทรดหาจุดเข้ายากยากนะครับจะเห็นว่ากว่าผมจะได้จุดเข้าเนี่ยคือแบบว่าโอ้โหรอกันทีนับเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับกว่าจะได้จุดนึงกว่าจะได้จุดดีๆที่เทรดแล้วมันคุ้มเสี่ยงจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ได้แค่นี้เอาแค่นี้แล้วกันเนาะก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าผมเทรดในโอลิมเทรดแล้วน่าสนใจดีนะครับเพื่อนๆอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดเข้ามาผ่านลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับเพื่อนๆก็จะมีผมเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาให้โดยตรงเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะได้รับคําแนะนํานะครับหรืออยากจะได้รับคําปรึกษาอะไรนะครับก็สามารถที่จะทักมาปรึกษาหรือทักมาขอคําแนะนําได้ในเพจเสมอเลยนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณที่สมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมกันแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกยอดไลค์ทุกยอดวิวแล้วก็ทุกยอด Subscribe ขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้หรือได้อะไรกลับไปที่ช่วยการเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วนะครับมันไม่มีจุดเข้าอะไรแล้วก็วันนี้ก็เทรดยากๆนะครับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม